ชอบบรรยากาศแห่งการได้ร่ำเมรัยรวมวงกับคนรู้ใจไม่ใช่เหรอมันมีอันนี้มันวงเล่าเท่านั้นค่ะเหงาก็ช้างอ้างว้างก็สิงถูกทิ้งก็ลีโอเพลงนี้เข้ากับเทปนี้ที่สุดแล้วเพราะว่าวันนี้คือเรายังไงทำน้ำเมาแบบต่างประเทศปะใช่ไหมน้ำมากแม็กซิโกมีปลาเช็งด้วยเหรอมึงหมวกมันมาทรงอย่างนี้เหรอไม่ใช่มึงเอาขึ้นรถตู้มาแล้วก็บี้มามึงไม่ต้องมาบอกว่าอ๋อทำขึ้นเพื่อให้เห็นความสวยของพี่เจนไม่ใช่ค่ะการขนส่งมึงเออแต่มันน่ารักนะตอนแรกอยู่อย่างนี้แบบนี้พอรถบิดปุ๊บเออน่ารักอ่ะเธอว่าป่ะชานนไม่ตอบเพราะว่าไม่ได้อยู่ในเทปนี้กินแล้วขาวแป๊บตีมสหายสุรามีสับปะรดอยู่แสดงว่าวันนี้หลิวอาจาริยามาแล้วมีหูรอบตามีน้ำรอบอะไรวะแต่ไม่ใช่เรามีเพลงของเรามาฮู้เดี๋ยวเราเก่งปะอย่างนี้ใช่ปะเขาเรียกว่าระบำอะไรอ่ะไทยแอปเปิลแดนซ์เม็กซิโกเขาจะมีทุกเดือนพฤษภาเพื่อมีเทศกาลสับปะรดอันนี้ซึ่งเขาจะเต้นกันเมนูหลักของเราเป็นสับปะรดซึ่งเราจะเอาสับปะรดมาทำเป็นเครื่องดื่มของประเทศเม็กซิโกกันซึ่งวัชระสุชุมอ้าวชื่อว่าอยู่ WTF mini EP อ่ะนั่นหรอเทปาเช่เทปาเช่ที่เป็นในนี้เหรอรำร้องกิจจองงอแงเป็นยาแค่ไอนั่นอัปาเช่เป็นสัตว์เหรอนั่นอัปกาเทปาเช่นะคะของเรามันก็เหมือนฟิลน้ำหมักแบบน้ำสับปะรดหมักใช่ไหมแต่ฉันเกลียดการเอาสับปะรดมาปอกอ่ะมันต้องเลาะตามึงก็ไปลงบันไอดีไม่ล่างั้นน่ะเริ่มจากการทำน้ำตาลแดง1ถ้วยเทลงในน้ำอุ่นประมาณ2ลิตรมึงตวงเนี้ยก็นี่ไปเลยเนี่ย1อ้าวก็มึงบอกว่าน้ำอุ่นก็นี่คือน้ำต้มเนี่ยเห็นไหมทำคลิปมาไม่ชัดเจนเลยเออเนี่ยแล้วก็มาโทษว่าพี่ก่อนไม่รู้เรื่องใครผิดเอออ่ะเดี๋ยวต้มน้ำให้อุ่นก่อนทำอะไรต่อดีรอให้น้ำอุ่นนะคะเราไปรับชมการแสดงพายแอปเปิลแดนซ์จากพี่เฟียสกันค่ะพี่เฟียสหนึ่งสองสามแอปเต้นไม่ได้รู้มึงลองซูมดูพี่เฟียสเต้นอยู่ในคลิปอุ่นแล้วเนาะ1 2 3 4 12แล้วเหรอ13แล้วกัน13มันต้องเคี่ยวอยู่ตลอดเพราะว่าถ้าไม่เคี่ยวน้ำตาลมันจะไหม้ที่ก้นกระทะสวัสดีค่ะกับพวกคนใหม่นะคะตัวหน้าตัวสุดท้ายแล้วตัวย่อยนะคะรอติดตามนะคะสวัสดีค่ะก็มึงบอกให้ปิดอ่ะได้แล้วเนาะได้แล้วมั้ยโอ้ยยากสุดเลยกูต้องไปเจอเหี้ยเทปหั่นเตาหั่นสับปะรดหั่นอยู่นั่นแหละอย่าเป็นอะไรวะอีเด้อครึ่งๆเลยอุ๊ยมันน่ากินจังเลยอ่ะโอ้ยเอ้ยเออสับปะรดน่ากินมากหุยมึงมันน่ากินมากเลยอ่ะอึ้งมาอึ้งอุ้ยมาอีเด้อน้ำเยอะมากเหมือนไม่ได้มาหลายวันเลยอร่อยมากสุดๆนะแค่นี้เองเหรอทั้งสองอันเหรอเอาเธอหนึ่งแทงแล้วก็การพูสามเองเหรอ1ค่ะ4ค่ะ7ค่ะใส่ให้เต็มเนาะนี่เป็นอย่างนี้หรอแล้วลงยันไหมรองเท้านะเจนนะอ๋อนั้นนันยางเราจะทิ้งอันนี้ไว้24ชั่วโมงนะในระหว่างนั้นเราจะเล่นไพ่เหมือนฟิลหน้าโศกบอกเด้งเนาะต
าละ20เนาะ5บาทมันปลาตุ่มดำมันเมื่อยทิ้งไว้24ชั่วโมงนะคะหรือว่าจนกว่าจะเกิดฟองนะคะก็พอเกิดฟองปุ๊บก็ช้อนฟองออกเนาะแล้วก็ที่สำคัญไอ้นี้นะมาพูดเองมาก็คือการหมักเนี่ยห้ามใส่ในภาชนะที่เป็นฝาปิดเพราะว่ามันจะระเบิดพอช้อนฟองออกแล้วเปิ้ลป้าก็กองก็คือน้ำมันเนี้ยแหละที่ได้จากการหมักรอบแรกแล้วก็แยกเอาน้ำมาใส่ขวดที่มีจุกล็อกแล้วก็ทิ้งไว้อีก24ชั่วโมงเป็นอย่างต่ำถึง36ชั่วโมงพอครบแล้วก็มาเปิดจุกออกดูว่าแบบมีกลิ่นแก๊สซ่าหรือยังถ้าซ่ามากก็โดนตบไอ้ทำตัวให้มันดีๆหน่อยซึ่งเรามีที่ทำไปแล้วเรียบร้อยนะซึ่งเจนบอกว่ามันจะออกมาเป็นแบบยังไงเจนกล้องเป็นเกี้ยล่ะกูไม่อยู่ตรงกลางหรออ่ะงั้นอยู่ตรงนี้งั้นอยู่ตรงนี้อ่ะแล้วเจนเดี๋ยวเลื่อนมาให้ก็ได้นิดนึงมานะคะเฮ้ยเป็นหน้าม้าแบบอย่างนี้ยังสวยเลยอ่ะเป็นเกี้ยเลยอันนี้ก็คือที่เราทำก็คือเป็นทำจากเปลือกจากแกนอันนี้ก็คือเป็นกระดูกซี่โครงเค็มจากเนื้อก่อนเดี๋ยวปามันดูซิมันจะเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยังไงนะเมาเลยเหรอแค่ดมอ่ะแล้วใครมายืนอยู่เต็มไปหมดนะไม่ใช่เมาหลอนเหมือนเป็นยาแล้วแหละมันไม่ซ่ามันน่าจะโดนกูกำลับไปเยอะก็เลยไม่กล้าไม่กล้าใส่เลยถ้าไม่รู้นะว่ามันทำอย่างเงี้ยก็อาจจะอร่อยมีกลิ่นหมักอ่ะรสชาติแรกอ่ะมันอาจจะแบบเหมือนเราไปกินอู่สาโทอะไรอย่างงี้ที่มันรู้สึกแบบแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้เหมือนจะอร่อยกว่านะเพราะมันจะมีรสชาติเปรี้ยวอู่คือเหล้าหมักของไทยใช่ไหมแต่อู่คือกินนานแล้วนะแต่จำได้ว่ารสชาติแรกที่กินตอนนั้นคือแบบไม่ได้อ่ะกินเรื่อยๆรสชาติมันจะแบบเริ่มลื่นมาละมานั่งมานั่งมาเนี่ยมาเริ่มอร่อยขึ้นว่ะมาต่อไปเดี๋ยวเรากินไอ้หมักด้วยเปลือกกับแกนโอ้โหเฮ้ยกลิ่นหมักคือแรงกว่ารสชาติจะปลาแล้มกว่าดีนะกินอันนี้ก่อนมึงกินแล้วมึงจะรู้เลยอ่ะเดี๋ยวกูมาเทียบนะอันนี้ติบก่อนพี่เปียคือรสชาติมันคล้ายกันความเปรี้ยวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเนี้ยมันจะตามมาด้วยกลิ่นหมักแบบขายค่า2โลนี้ค่าขายครับอ๋อแป๊บนึงนะไอ้เนื้อที่เราทำเนี่ยคือเราเอามาทดลองเองอ๋อแต่ว่าคือปกติดั้งเดิมคืออันนี้เนื้อคืออร่อยเลยพอกินอันเนี้ยรสโอเคแต่ว่าถ้าเลือกทำเนื้อมันนะหรือว่าเนี้ยเนื้อเขาเอาไปทำอาหารแล้วไงเอาไปกินไปแล้วเขาเลยเอาเปลือกอ่ะไม่อยากทิ้งก็เลยเอามาทำอาหารอะไรเป็นอันนี้เพิ่มไหนๆเราเริ่มตรงนี้แล้วแม่จองเลยวันนี้ร้านไหนดีเพราะว่าอะไรเพราะเราชอบบรรยากาศแห่งการร่ำได้อยู่กับเพื่อนรู้ใจโอเควันเดอร์ฟูดตัวย่อยไปแล้วนะจ๊ะเอาไปลองทำดูกันได้ไม่ยากเลยกลับไปเจอกับวันเดอร์ฟูดได้ใหม่นะคะทั้งตัวใหญ่ตัวย่อยนะคะอ่ะโอ้แม่โอ้แม่ก๊อด